สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจมส์ธีรดลไลฟ์ชีวิตดีเวอร์โควิดออสเตรเลียลั่นไม่ต้องใส่แมสรัฐบาลจัดการดีลดแล่นไปอีกขั้นหนึ่งของการทำงานสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถเจมส์ธีรดลหรือที่หลายคนรู้จักในเจมมี่เจมหลังจากที่เจ้าตัวได้โอกาสใหม่ในการทำงานบินลัดฟ้าไปถ่ายหนังระดับฮอลลีวูดเรื่อง 13 Life ที่ประเทศออสเตรเลียแถมเมื่อคืนวันที่26เมษายนหนุ่มเจมส์ได้ไลฟ์สดผ่าน Instagram ส่วนตัวให้แฟนคลับได้หายคิดถึงซึ่งช่วงหนึ่งหนุ่มเจมส์ได้ตอบคำถามของแฟนคลับที่เข้ามาถามถึงสถานการณ์โควิดในประเทศออสเตรเลียว่าประเทศออสเตรเลียไม่ต้องใส่แมสแล้วเพราะไม่มีโควิดใดๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งสามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกอย่างโดยมีวันหนึ่งที่เมืองบริสเบนเจอเคสโควิดซึ่งทางประเทศออสเตรเลียค่อนข้างจัดการได้ดีในหลายๆอย่างเพราะเขาสั่งล็อกดาวน์เป็นเวลาประมาณ 2-3 วันแล้วเคลียร์เชื้อโควิดทันทีหลังจากที่ประเทศออสเตรเลียเจอเคสโควิดคนสุดท้ายแล้วได้มีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลาประมาณ 14-15 วันพอสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอความร่วมมือประชาชนก็ไม่ต้องใส่แมสก์แล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าพอรัฐบาลเขาจัดการดีทุกอย่างมันก็จะดีคุณภาพชีวิตก็จะดีไปด้วยตัวมันเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ